วัตกรรมทำกินในวันนี้นะคะมีความยินดีที่จะต้อนรับสิ่งประดิษฐ์ที่ไปได้รับรางวัลระดับโลกมานะคะจากที่กรุงเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะเกี่ยวกับงานประกวดนวัตกรรมนะคะนั่นก็คือผลงานเครื่องวัดความอ่อนแก่ของทุเรียนด้วยคลื่นไมโครเวฟซึ่งจะมีหลักการทำงานอย่างไรไปใช้ในเชิงพาณิชย์เป็นประโยชน์มากน้อยขนาดไหนวันนี้พูดคุยกับทางผู้ช่วยศาสตราจารย์สรวัฒน์ชิวปรีชาภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคมคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์แต่ว่าอีกท่านหนึ่งนะคะที่มาร่วมรายการวันนี้ด้วยนะคะคุณชนาทิพย์เลิกสุขรุ่งเรืองซึ่งเป็นทีมวิจัยของอาจารย์นะคะวันนี้ก็จะมาช่วยกันสาธิตด้วยนะคะอยากจะรู้เหลือเกินว่าหลักการทำงานมันจะไปช่วยในเรื่องของการวัดความอ่อนแก่ทุเรียนได้ยังไงเพราะว่าเราเคยมีปัญหามาก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องของการส่งออกทุเรียนอ่อนเนี่ยค่ะครับค่ะก็ตัวหลักการที่ใช้ก็คือใช้หลักการทางด้านวิศวกรรมไมโครเวฟนะครับซึ่งจริงๆแล้วโครงการนี้จะมีศาสตราจารย์ดร.โมนายไกรเลิกเป็นท่านหัวหน้าโครงการก็ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากกองทุนวิจัยสถาบันก็เราใช้หลักการทางด้านวิศวกรรมไมโครเวฟในการตรวจวัดเนื่องจากว่าตัวผลทุเรียนอ่อนกับทุเรียนแก่จะมีคุณสมบัติภายในคือตัวเนื้อทุเรียนนะฮะเราเรียกค่าคุณสมบัติดังกล่าวว่าค่าคงที่ไดอิเล็กทริกส์เราเรียกง่ายๆคือว่าค่าตัวนี้มันส่งผลกับคุณสมบัติในการดูดซับคลื่นเพราะนั้นตัวหลักการซึ่งเดี๋ยวจะได้เห็นที่ตัวเครื่องนะฮะจะมีสายอากาศด้านหนึ่งจะทำหน้าที่ในการส่งสัญญาณแล้วก็จะมีทุเรียนอยู่ตรงกลางจากนั้นก็คลื่นก็จะวิ่งทะลุผลทุเรียนจากนั้นก็จะรับสัญญาณที่สายอากาศรับโดยที่ทุเรียนอ่อนทุเรียนแก่จะมีคุณสมบัติในการดูดซับคลื่นที่ว่าต่างกันเพราะนั้นความแตกต่างของสัญญาณที่ได้รับก็จะถูกส่งไปประมวลผลที่คอมพิวเตอร์แล้วก็จะแยกแยะออกมาได้ว่าอะไรคือทุเรียนอ่อนอะไรคือทุเรียนแก่ค่ามากค่าน้อยอ่ะความแตกต่างของทุเรียนอ่อนทุเรียนแก่คืออะไรอะคะยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆทุเรียนอ่อนนะครับโดยปกติแล้วตัวเนื้อข้างในจะมีความชื้นมีน้ำค่อนข้างเยอะซึ่งจะแตกต่างกับตัวผลทุเรียนแก่แล้วตัวคุณลักษณะที่ว่าเนี่ยมันจะส่งผลให้การดูดซับพลังงานของคลื่นแตกต่างกันเราก็จะจำแนกได้ว่าอะไรคืออ่อนอะไรคือแก่ครับวันนี้ก็คือสาธิตนะตัวโมเดลนะนี่เป็นโมเดลนะคุณผู้ชมที่อยู่ที่ตัวเครื่องนะนี่สามารถสาธิตเลยตอนนี้เราให้เป็นโมเดลทุเรียนเป็นทุเรียนอ่อนนะคะเดี๋ยวจะปรากฏค่าออกมานะคะจากทางจอคอมพิวเตอร์นะคะจะใช้เวลานานไหมคะอาจารย์ก่อนเราจะทราบผลโดยปกติก็ขึ้นอยู่กับความเร็วคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับก็ด้วยสเปคที่ใช้นี่ประมาณ10วินาทีนะครับก็จะมีขั้นตอนในการทำงานคือต้องมีการปรับเทียบก่อนซึ่งในการปรับเทียบคือการวัดค่าอากาศเปล่าจากนั้นถึงเอาผลทุเรียนวางแล้วก็วัดจริงอีกครั้งนึงซึ่งใช้เวลาประมาณ10วินาทีต่อผลครับค่ะหมายถึงว่าวัดก่อนว่าสภาพแวดล้อมตอนนี้เป็นยังไงแล้วก็ใช่ครับถึงเอาผลทุเรียนวางอีกครั้งนึงค่ะก็ประมาณ10วินาทีก็จะทราบผลว่าอ่อนหรือแก่ครับค่ะอันนี้เราสามารถเห็นได้เลยไหมคะเดี๋ยวเราจะมีต้องรอดูโชว์จากที่หน้าจอเลยคะตอนนี้ออกมาหรือยังคะอันนี้จะต้องวัดแบบนี้ก่อนนะคะนี่คือวัดสภาพอากาศก่อนนี่เป็นปรับเทียบนะครับเป็นการคาลิเบตคือวัดค่าอากาศเปล่าเป็นค่าอ้างอิงค่ะครับก็ใช้เวลาประมาณ10วินาทีเช่นเดียวกันแต่ลักษณะการวัดแบบนี้ค่ะอาจารย์มันเหมือนกับว่าต้องวัดทีละผลถูกไหมคะครับตอนนี้คือวัดทีละผลอันนี้กำลังวัดผลจริงก็พอทำการปรับเทียบเสร็จก็เอาผลทุเรียนวางจากนั้นก็ทำการกดวัดนะครับหรือกดเมชัวร์แล้วก็ใช้เวลารอวัน10วินาทีแต่ถ้าในสวนจริงๆเนี่ยค่ะทุเรียนโอ้โหเยอะนะเวลาเขาไปสวนที่เขาใช้วิธีการไหนกับการวัดเนี่ยอันหนึ่งในปัจจุบันใช่ไหมครับในปัจจุบันก็ยังคงใช้วิธีการเคาะใช่ไหมคะครับโดยใช้คนที่มีความเชี่ยวชาญหรือความชำนาญในการเคาะแต่ว่าอย่างที่เราทราบกันว่ามันต้องอาศัยคนเฉพาะที่ชำนาญใช่ไหมครับและอีกอันหนึ่งก็คือเวลาผลทุเรียนเยอะๆบางทีเคาะไปบางทีการฟังอาจจะทำให้เกิดความผิดเพี้ยนได้ก็จะเป็นที่มาของการสร้างตัวเครื่องเมื่อกี้โชว์แล้วนะคะว่าค่าเป็นพาสนะคะผ่านนี่คือเป็นอะไรผลเราจะแสดงเป็นพาสกับเฟลพาสก็คือผ่านสามารถที่จะส่งออกได้ถ้าเฟลก็หมายความว่าจะเป็นทุเรียนอ่อนก็คือส่งออกไม่ได้ผลก็จะโชว์เป็น2สถานะค่ะแต่เมื่อวานนี้ค่ะไปอย่าเรียกว่าเหมาเลยค่ะเพราะว่าซื้อมาลูกเดียวนะคะอยากจะให้ทดลองกับผลจริงนะคะเนี่ยเอาไว้มั้ยคะคุณพี่ขอสลับสับเปลี่ยนนะคะต้องมาวัดค่าอากาศใหม่มั้ยคะเนี่ยก็ต้องอีกรอบนึงใช่มั้ยคะแล้วตอนนี้ขึ้นหรือยังคะสามารถวางได้หรือยังคะต้องรอ10วินาทีนะคะคุณพี่วิมลไหวหรือเปล่าขึ้นหนามแหลมค่ะกลัวจะเจ็บมือค่ะวางนะคะ
มีแท็กด้วยเรียบร้อยนะคะแต่ว่าไม่ต้องซีอูนะคะแต่ทีนี้พอเป็นแบบนี้นะคะอาจารย์ปกติที่เราไปแถวๆระยองจันทบุรีนะคะข้างทางก็จะเป็นลักษณะของการเคาะซะส่วนใหญ่ทีนี้พอมาเป็นเครื่องมืออย่างนี้เนี่ยเกษตรกรที่เขาอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะยุ่งยากหรือเปล่าเนี่ยจะต้องซื้อเครื่องมาตอนนี้เนี่ยหลังจากที่เราทำงานวิจัยไปมีการตอบรับยังไงบ้างดีกว่าเบื้องต้นนะครับก็จะมีทางสำนักงานเกษตรจังหวัดระยองนะครับได้นำร่องใช้ในพื้นที่ในฤดูกาลนี้เลยแล้วก่อนหน้าก็จะมีสำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพรในช่วงสิงหาคมปีที่แล้วก็เอาไปใช้ก็เบื้องต้นก็จะมีความยุ่งยากนิดนึงอาจจะต้องมีเรื่องคอมพิวเตอร์เข้าไปเกี่ยวตอนนี้เราก็พยายามปรับตัวหน้าตาของตัวโปรแกรมให้ใช้งานง่ายขึ้นเหมือนที่เห็นเมื่อกี้จะมีการคลิกปุ่มแค่2ปุ่มก็ค่อนข้างที่จะสะดวกขึ้นแล้วก็ในอนาคตถัดไปทางทีมก็จะทำการพัฒนาให้ระบบไม่มีตัวคอมพิวเตอร์ด้วยการใส่พวกสมองกลฝังตัวเข้าไปในตัวเครื่องเลยการใช้งานก็จะง่ายแล้วก็สะดวกขึ้นอาจารย์คะผลออกมาแล้วผ่านเหมือนกันใช่ไหมคะครับแต่ทีนี้เราจะมาดูเนื้อข้างในนะคะว่านี่เป็นผลที่ไปซื้อมานะคะเมื่อวานนี้เขาก็เจาะให้ดูเนื้อด้วยนะคะว่าออกมาเป็นแบบไหนนะคะอาจจะหายากนิดนึงนะคะกลิ่นค่อนข้างดีทีเดียวเลยนี่นะคะนี่เป็นเนื้อข้างในนะผ่านนี่ก็คือว่าเป็นทุเรียนแก่นะคะแบบนี้ก็คือตรงกันนะคะแต่ตอนนี้คือแยกได้ว่าแก่กับอ่อนแต่ว่าการที่จะมาบอกว่าแล้วจะทานได้วันไหนยังไงนะคะอาจารย์ถ้าเป็นสเกลที่ละเอียดเข้ามาเนี่ยมันจะมีโอกาสทำได้ไหมคะตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการวิจัยพัฒนาเพิ่มเติมนะครับเนื่องจากโจทย์ที่แรกนี่จะเป็นเรื่องของการคัดแยกทุเรียนอ่อนไม่ให้ปนเปื้อนกับทุเรียนส่งออกคืออันนี้เข้าใจว่าเป็นเรื่องของสวนกับการส่งออกในเรื่องของธุรกิจการค้าแต่ว่าในแง่ของเรานะคะคนรับประทานนะคะก็อยากจะรู้ว่าถ้าฉันซื้อมาแล้วฉันจะทานได้เมื่อไหร่ดีคะคือระหว่างที่เราทำงานวิจัยก็จะมีความต้องการของผู้บริโภคอย่างที่คุณวิมลว่าซึ่งทางทีมก็กำลังพัฒนาต่อให้การบอกผลว่าเป็นแก่เนี่ยแก่ในระดับใดซึ่งมันก็จะมีความละเอียดขึ้นซึ่งมันก็จะไปสะท้อนกับเรื่องวันที่พร้อมจะทานว่าอีกกี่วันทานได้ก็อยู่ระหว่างที่ทีมกำลังวิจัยอยู่ด้วยครับแล้วถ้าเป็นลักษณะอย่างเช่นไม่ได้วัดกันผลต่อผลแต่ว่าให้มีความรวดเร็วมากกว่านี้สามารถวัดได้ปริมาณมากๆพร้อมๆกันนะคะก็เป็นเรื่องที่กำลังคิดอยู่ว่าในกรณีที่ตรวจวัดทุกลูกเลยในกรณีส่งออกซึ่งมันปริมาณมันเยอะหยิบวางทีละลูกอาจจะไม่สะดวกก็สามารถที่จะปรับตัวระบบให้สามารถติดตั้งบนสายพานได้ครับก็จะเป็นเรื่องที่กำลังพัฒนาต่ออยู่ในอนาคตด้วยแต่ตอนนี้ที่กำลังดูอยู่แบบนี้ค่ะต้นทุนต่อเครื่องนะคะถ้าเกิดว่าเกษตรกรจะเอาไปใช้จริงนะคะมันแพงไหมคะตอนนี้ต้นทุนต่อเครื่องยังราคาอาจจะสูงอยู่บ้างแต่ก็ถ้าเทียบกับเครื่องมือวัดที่เป็นเครื่องมือทางด้านวิศวกรรมเมื่อก่อนที่เราเคยใช้ก็จะถูกกว่ามากนะครับตอนนี้ก็อยู่หลักหมื่นแต่ว่าทีมก็พยายามที่จะพัฒนาให้มันสามารถที่จะลดต้นทุนลงมาได้อีกในกรณีที่เป็นการใช้รายย่อยของเกษตรกรหรือแม้กระทั่งพ่อค้าปลีกทั่วไปก็อยู่ระหว่างการที่จะพยายามลดต้นทุนในการผลิตครับแต่ทีนี้พอเป็นเรื่องของคอมพิวเตอร์นี่อาจจะเป็นเรื่องที่ยุ่งยากนิดนึงกับเกษตรกรใช่ครับการที่เราจะตัดคอมพิวเตอร์ออกเราใช้ตัวสมองคนฝังตัวก็จะเป็นเรื่องประโยชน์ทั้งเรื่องของต้นทุนด้วยรวมทั้งการใช้งานที่อาจจะง่ายขึ้นก็เป็นแนวทางที่จะพัฒนาต่ออยู่ครับใกล้มีข่าวดีหรือยังคะอาจารย์ อยากใช้กันให้ทันปีหน้าปีไหนใกล้ครับใกล้คิดว่าน่าจะช่วงสิงหาทุเรียนใต้ออกก็น่าจะได้ทดลองใช้กับเวอร์ชันที่ประหยัดลงครับค่ะถือเป็นข่าวดีนะคะแต่ว่าผลไม้ชนิดอื่นๆนะมีโอกาสที่จะมาวัดได้แบบนี้ไหมคะจริงๆอันนี้ก็เป็นไอเดียนึงครับซึ่งตอนที่เราไปที่เจนีวาก็จะมีคำถามอย่างนี้จากชาวต่างชาติเนื่องจากว่าเขาอาจจะไม่มีบางคนไม่ได้ทานใช่ครับก็มีความเป็นไปได้ครับเนื่องจากว่าระบบเราเนี่ยเราใช้ซอฟต์แวร์เป็นตัวควบคุมและประมวลผลหลักในตัวฝั่งตัวเครื่องหรือตัวฮาร์ดแวร์เนี่ยใช้ตัวโครงสร้างเดิมได้ก็มีแนวคิดอยากจะเอาไปใช้ทดลองกับตัวผลเมลอนซึ่งในกรณีเมลอนอาจจะต้องบอกมากกว่าแค่อ่อนแก่คงจะต้องบอกเกี่ยวกับเรื่องระดับความหวานอะไรพวกนี้ด้วยก็เป็นแนวทางที่ทีมก็กำลังพิจารณาอยู่ครับที่จะปรับต่อยอดเพิ่มค่ะท้ายนี้อยากให้อาจารย์พูดสั้นๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการใช้องค์ความรู้แล้วก็นวัตกรรมที่จะเอามานำมาใช้ในชีวิตจริงๆนะคะกับการเกษตรการพาณิชย์ค่ะอาจารย์อยู่ตรงนี้นี่มองเห็นอะไรบ้างคะก็จริงๆก็เห็นเกี่ยวกับเรื่องคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตรซึ่งประเทศเราค่อนข้างที่จะมีสินค้าเกษตรเป็นสินค้าหลักเป็นการส่งออกด้วยก็ถ้าเราสามารถที่จะกำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานสินค้าได้ด้วยการที่เราเอานวัตกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องในการสร้างเครื่องมือ
ก็จะเป็นประโยชน์นะครับและเป็นตัวการันตีเกี่ยวกับคุณภาพสินค้าของเราได้ด้วยซึ่งอันนี้ก็เป็นแนวทางที่ทางทีมก็อยากจะผลักดันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อาจจะต้องอาศัยความร่วมมือของภาคอุตสาหกรรมแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการร่วมกันทดลองใช้แล้วก็กำหนดมาตรฐานนี้ขึ้นมาครับค่ะอย่างพวกเราก็หวังว่าอย่างทีมวิจัยหรือว่าทางมหาวิทยาลัยเนี่ยก็จะมีองค์ความรู้ใหม่ๆนะคะและเป็นประโยชน์กับสังคมมากยิ่งขึ้นใช่ค่ะค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณมากนะคะขอบคุณอาจารย์